วัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคือก่อนที่จะไปเข้าคลิปที่เราเตรียมไว้ออนเนี่ยเป็นคลิปที่เราพาน้องๆไปทำงานเนี่ยก็อยากจะแชร์เรื่องราวที่เพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วให้ทุกคนฟังนะครับคือเรื่องราวมันเกิดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่มีประกาศว่าล็อกดาวน์แต่ว่าบางคนก็บอกไม่ล็อกดาวน์กึ่งล็อกดาวน์อะไรก็แล้วแต่ละกันแต่ว่าเราถือว่าล็อกดาวน์นะครับคือเรื่องราวคือกำลังจะนอนอ่ะนั่งถ่ายโทรศัพท์อยู่เนาะแล้วก็แบบเฮ้ยเขาประกาศล็อกดาวน์เว้ยประกาศห้ามนั่งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ทางรัฐบาลก็บอกว่าจะไม่ล็อกดาวน์ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนตีหนึ่งก็มาบอกว่าห้ามนั่งในร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวทางรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้สั่งปิดแต่ห้ามนั่งทานในร้านหลายๆคนก็มีโพสต์แล้วก็มีการแชร์ข้อความว่าไม่เห็นด้วยทำไมไม่ให้เตรียมเพราะว่าประกาศวันเสาร์ตอนกลางคืนแล้ววันจันทร์ต้องทำตามมาตรการหลักก็คือนั่งในร้านไม่ได้ก็อย่างร้านอาหารเนี่ยก็เคลียร์สต็อกไม่ทันเพราะว่าวันเดียวเนี่ยสั่งวัตถุดิบมาสั่งผักสั่งอะไรต่างๆนานามากองไว้ที่ร้านอาหารอย่างที่ทราบกันเนาะบางร้านเช่นร้านหมูกระทะร้านชาบูร้านอะไรก็ได้ที่เขาขายการบริการขายบรรยากาศขายเซอร์วิสเนี่ยขายอาหารเนี่ยมันต้องรวมทุกอย่างเนาะถึงจะขายได้เพราะว่าลูกค้าเข้ามาทานบรรยากาศมากินบรรยากาศฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถนั่งในร้านเขาขายไม่ได้นี่ไม่ต้องพูดถึงผับบาร์ที่โดนปิดไปตั้งนานแล้วนะครับเราเข้าใจว่าไอ้โรคโควิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาหลายประเทศก็จะเห็นกันไอ้การล็อกดาวน์หรือว่าการมีมาตรการต่างๆนานเนี่ยมันเป็นทางออกหรือการป้องกันหรือการลดจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยที่ใช้ได้ผลแต่ถ้าเราเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนบริหารประเทศละกันนะผมคงจะคิดก่อนว่าถ้าคุณจะไปสั่งปิดเขาอะคุณก็จะมีการมาตรการการเยียวยาอะไรบ้างเพราะว่าถ้าไม่เยียวยาเนี่ยเขาไม่มีทางออกกันนี่ขนาดบริษัทที่มีเป็นเรื่องเป็นราวมีฐานะทางการเงินพอประมาณระดับนึงนะถ้าเป็นคนที่ทำร้านอาหารหรือทำธุรกิจส่วนตัวเลยมีที่แบบเขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาลำบากมากนะทางรัฐบาลประกาศตอนคือวันเสาร์ที่หนึ่งวันอาทิตย์มีเวลาให้เตรียมวันจันทร์ก็ห้ามนั่งในร้านละมันไม่ทันเพราะว่าเรากำลังจะดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งสั่งให้นั่งในร้านได้10กว่าวันก่อนเองแล้วก็มาสั่งปิดละใช่ไหมครับยอดขายกำลังดีของเราก็กำลังดีนะโอ้ยอดขายคนเข้ามากินในร้านก็ดีขึ้นกำลังหัวเชิดคนก็มองเห็นทางสว่างกันมันเหมือนฟ้าผ่าตอนตีหนึ่งบางคนที่ไม่ได้นอนตีหนึ่งหลับไปก่อนแล้วตื่นเช้ามานี่หงายตึงนะล้มเลยอ่ะว่าบางคนแบบถึงขนาดต้องปิดร้านเลิกขายเลยอะไรเงี้ยการปิดร้านอาหารเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายได้อันนี้เข้าใจแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยไม่ใช่ต้นตอของการเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยคือได้รับผลกระทบทุกครั้งโดนสั่งห้ามนั่งในร้านทุกครั้งอย่างคลัสเตอร์ของไซต์ก่อสร้างเหมือนกันน่ะคือปิดแต่ว่ายังไม่ได้มีมาตรการอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็หนีกลับบ้านมันก็เห็นใจเขาอะนะฉะนั้นก่อนทำอะไรบางทีอาจจะต้องบอกอย่างบางประเทศเขาบอกนะเขามีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เยียวยาอันนี้ผู้ประกอบการได้อันนี้ลูกจ้างได้อันนี้อ้าวโอเคอย่างนั้นจะได้มีเวในการแก้ปัญหาต่อแต่ถ้าเกิดสั่งปิดอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเวในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเขาตกงานแล้วเขาจะไปไหนกันเอาอย่างบริษัทเราเนี่ยยกตัวอย่าง2บริษัทแล้วกันนะบริษัทแรกก็คือบริษัทที่ทำร้านอาหารให้ทำกับคุณนนท์เนี่ยก็ขาดทุนเนี่ยนี่โควิดมันจะ2ปีนะขาดทุนเนี่ยหลายสิบล้านนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ของที่บ้านนะที่ทำโรงแรมทำศูนย์เสื้อผ้าอะไรอย่างขาดทุนเป็นพันแล้วอะไม่ถามว่ากระทบเยอะมากไหมเยอะมากการทำธุรกิจมันต้องมีต้นทุนเนาะเพราะต้นทุนมันสูงอะโดยเฉพาะต้นทุนของที่เป็นเงินเดือนพนักงานเนี่ยเราไม่สามารถไล่เขาออกได้นะถ้าเอาเขาออกอะทำให้เขาตกงานเนี่ยเขาจะไปไหนกันเป็นพันๆคนมันไม่ได้อะเราก็ต้องสู้ต่อเราก็ต้องแบกต่อเราก็หาทำทุกอย่างอะอย่างโรงแรมผมก็ให้ทำเดลิเวอรี่อาหารหรือว่าทำเลทพิเศษเพื่อให้คนมาสเตย์เคชั่นอย่างคลิปที่พาไปถ่ายโรงแรมหัวช้างอะก็คิดทุกวันอะแก้ปัญหาทุกวันอะอย่างล่าสุดเนี่ย ก็แก้ปัญหาแบบเรียกว่านอนไม่หลับเพราะกันวันนั้นอะผมเชื่อว่าคนที่หนักกว่าผมก็มีเยอะแล้วก็เห็นใจมากทีนี้จะมาแชร์ในการแก้ปัญหาของทางเราให้ฟังละกันอย่างโรงแรมเนี่ยมันแน่นอนมันก็เหมือนเดิมอะมันก็เขาห้ามจัดงานเลี้ยงแต่งงานใช่ไหมเขาบอกเขาไม่ได้สั่งปิดแต่ห้ามจัดงานห้ามกินข้าวในร้านมันเหมือนกันมันเหมือนกันครับมันเหมือนปิดแหละอันนี้คนทำโรงแรมน่าจะทราบดีนะซึ่งก็ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมด้วยของร้านอาหารเนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังคือเราเนี่ยตัดสินใจนะปิดทุกร้านยกเว้นร้านเจ๊แดงสามย่านหมูย่างเปิดอยู่นะครับแล้วก็อีกโคชะก็เป็นราเมงที่อยู่ตรงเลสเซเรียนอกนั้นต้องปิดถามว่าทำไมต้องปิดปิดปุ๊บแล้วก็ให้พนักงานอยู่บ้านจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเพราะเราเคยเปิดมาแล้วมัน3รอบแล้วเนาะที่เราโดนปิดร้านอาหารคือครั้งแรกเราก็ลองพยายามทำเดลิเวอรี่ทำส่งปรากฏว่ามันขาดทุนเยอะกว่าถามว่าทำไมต้นทุนใช่ไหมครับโอเปอเรชั่นเงินเดือนพนักงาน GP Delivery Platform 20-30% อะไรก็แล้วแต่ค่าเช่าแต่ถ้าเราปิดเนี่ยเราไปต่อรองเรื่องค่าเช่าได้ฝากไปคิดนะครับปิดเลยแล้วก็รู้ต้นทุนเลยว่าเดือนนี้
นี้เสียเท่าไหร่คำนวณแล้วอ่ะเอางี้ง่ายๆเลยกรกฎาคมเต็มเดือนที่รัฐบาลสั่งปิดอ่ะผมขาดทุนกี่ล้านรู้เลยเต็มตัวละก็ยอมเจ็บตรงนี้ก็มีการให้บริษัทจ่ายบางส่วนผู้บริหารช่วยกันจ่ายบางส่วนให้เงินเดือนพนักงานแล้วก็ให้พนักงานอยู่บ้านไม่ออกไปพื้นที่เสี่ยงแต่บางร้านเนี่ยปัญหาคือบางร้านเนี่ยเขาไม่สามารถปิดได้เพราะว่ายอดขายทุกวันเขาเอามาใช้จ่ายเขามากินข้าวเขามาให้ลูกซื้อนมลูกอะไรแบบนี้อันนี้น่าเห็นใจมากแล้วก็จะมีเรื่องประกันสังคมเนาะที่บางร้านเนี่ยไม่มีก็อาจจะแบบไปขอเงินเยียวยาตรงนี้ยากนะคือจริงๆแล้วเราคิดว่าอย่างเงี้ยเราต้องขาดทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเช่นค่าพนักงานเนี่ยเราต้องควักเนื้อไปจ่ายเงินพนักงานเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเราควรจะให้ประกันสังคมจ่ายแต่ถ้าเกิดร้านไหนไม่มีประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ส่งประกันสังคมเนี่ยก็อาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยลองศึกษาดูนะเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเงินที่มาช่วยเซฟค่าใช้จ่ายเราในช่วงวิกฤตเนี่ยให้เบาลงซึ่งก็เพิ่งมีมาตรการออกมาว่าจะเยียวยาอะไรแบบไหนถามว่าพอไหมมันไม่พอหรอกแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีนะผมว่าการเรียงลำดับอ่ะมันต้องบอกพร้อมกันอ่ะปิดแล้วมีเยียวยาไม่ใช่ว่าปิดแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยไอ้แคมป์คนงานถึงนี้กลับบ้านหมดอ่ะมีอีกปัญหาหนึ่งนะตอนนี้เขาเรียกเก็บภาษีอยู่เนี่ยเพิ่งจ่ายไปที่บ้านเพิ่งจ่ายไปน้องๆก็เพิ่งจ่ายไปเราก็เพิ่งจ่ายภาษีที่แบบจ่ายกันแบบยับเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาษีส่วนตัวใช่ไหมเงินได้บุคคลแล้วก็พวกภาษีบริษัทของบริษัทด้วยแล้วก็ภาษีรถยนต์ที่เราจ่ายเราไม่รู้ภาษีมันไปไหนหมดนะแต่ว่าเราก็อยากได้สวัสดิการที่มันหรือเงินเยียวยาอะไรพวกนี้เราก็อยากได้เงินสวัสดิการดูแลเราให้ดีกว่านี้ดูแลคนรอบข้างเราให้ดีกว่านี้ดูแลพนักงานเราให้ดีกว่านี้สุดท้ายมันก็เจอกันทั้งโลกนะแต่ว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีมาตรการเยียวยาแตกต่างกันไปแต่ของไทยก็คือสรุปว่าเขาก็ประกาศมาแบบนี้เราก็ทำอะไรมากไม่ได้อะก็ได้แต่บ่นเนาะก็ให้กำลังใจทุกคนละกันนะครับให้ผ่านเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาคมเนี้ยไปให้ได้30วันนะครับพยายามลดต้นทุนให้ได้นะต่อรองค่าเช่าใครที่มีพื้นที่ให้เช่าอ่ะก็ขอความกรุณาลดค่าเช่าหรือว่าเวฟหรืออะไรก็แล้วแต่กำลังของแต่ละท่านซึ่งคนที่ทำพื้นที่เช่าเนี่ยก็มีต้นทุนเราก็เข้าใจอ่ะทุกคนมันต้องเจ็บต้องทอดอยู่แล้วเราเข้าใจอ่ะแต่เราต้องช่วยเหลือกันนะในสถานการณ์แบบนี้เพื่อให้ทุกๆเซกชันอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้นะครับฉะนั้นก็ระวังแล้วก็ลองดูเพราะว่าบางร้านเนี่ยอย่างต้นทุน GP เนี่ยของที่ส่ง delivery เนี่ยคุณขายเยอะๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้กำไรนะคุณต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีมันมีต้นทุนที่เราแฝงที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยอันนี้เจ็บมาเยอะละเราพยายามคิดให้บวกให้มากที่สุดนะครับอย่าไปล้มเพราะว่ายิ่งใครที่มีครอบครัวนะมีพนักงานที่ต้องดูแลนะมีลูกน้องอะไรเงี้ยคุณยิ่งต้องเป็นคนที่แบบมีสติที่สุดอ่ะอย่างเราเนี่ยก็พยายามไม่เครียดถึงแม้จะเครียดข้างในเนี่ยแต่ว่าเราก็พยายามจะแบบหาทางเนาะแล้วก็คิดซะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกไม่ได้เป็นคนเดียวในประเทศยังมีเพื่อนๆที่ทำร้านอาหารเพื่อนๆที่ทำร้านนวดเพื่อนๆที่ทำธุรกิจอะไรที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยอีกหลายคนพยายามตั้งสติดีๆแล้วก็คงต้องต่อสู้กันต่อเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเราจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราแก้ปัญหาแบบไหนบ้างนะครับให้ทุกคนที่คุณรักเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจคุณแล้วกันนะในการที่จะสู้ต่อครั้งนี้นะครับก็เหนื่อยหน่อยอดทนหน่อยนะครับสู้ๆนะครับเนื่องจากเราไม่เคยทำงานด้วยกันเลยทำเด็กๆก็ทำอ๋อนี่ทำงานอย่างเนี้ยทำอะไรไม่เราสั่งซื้อบูธให้พี่บุญอยู่พวกนี้สั่งซื้อสั่งซื้อของอยู่ทำร้านไอติมสวีทมอนเตอร์ขายดีมากขายดีมากขนลุกแล้วตอนนี้ขนลุกเปลี่ยนไฟปิดไปเลยขนลุกปวดหัวเคยเปิดร้านอะไรนะร้านไอติมที่มีข้าวโพดอยู่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็ขายดีเหนื่อยเจ๊งไปแล้วบุ้งวันนี้ไปทำงานรู้ป่ะไปทำงานอะไรรู้เราเป็นไปดูโรงแรมใหม่เนื่องจากเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้มันมีโรงแรมใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะชื่อโรงแรม Queensland อยู่ตรงถนนเส้นศรีอยุธยาแล้วก็วันนี้จะมีนัดกับผู้ออกแบบตกแต่งภายในเดี๋ยวที่เขาเรียกว่า Interior Designer เนี่ยแล้วก็เลยคุณพ่อหรือว่าท่านประธานคุณพเลิศประโยคเนี่ยก็เลยบอกว่าให้เด็กๆไปเป็นคนออกแบบเพราะว่าถ้าเกิดพ่อไปด้วยจะทะเลาะกันแน่นอนปัญหาพ่อกับลูกเกิดขึ้นทุกบ้านเวลาออกความเห็นกันเพราะว่าด้วยความไม่ตรงกันของเจเนเรชันเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำงานกันพร้อมกัน4คนหายากมากไปดูโรงแรมใหม่ว่าจะตกแต่งยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าแต่ละคนจะมีไอเดียไงมีไอเดียไงบ้างก็ต้องเอาให้ทันสมัยแล้วก็ต้องดูงบที่สำคัญคืองบนี่ต้องได้ไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยไม่ได้เอาหน้ากากมาเอ้ยแต่จริงๆมาคันนี้ว่าเลยนะโอ๊ยไปๆเร็วๆเร็วๆมันไม่ทันแล้วรู้หรือเปล่าว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนโรงแรมเหรอก็อยู่ตรงถนนศรีอยุธยาตรงแถวข้างๆโรงพยาบาลพญาไทมันจะเสร็จเมื่อไหร่รู้ป่ะเนี่ยรู้ประมาณปีครึ่งของประชาชนก็ค่ะคือจริงแล้วการทำโรงแรมมันก็มีเยอะมากในประเทศไทยในกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมันก็ต้องสร้างความแตกต่างให้กับการออกแบบที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นเช่นเป็นแบบไทยเป็นแบบญี่ปุ่นเป็นแบบฟิวชั่นเป็นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนอาหารนะคือมันก็จะมีที่โรงแรมที่แบบว่าเขาอยากจะมาถ่ายรูปถ้าเกิดว่านักท่อง
ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามันก็ขายราคาเดิมได้โดยที่โรงแรมที่จะเกิดก่อนคือโรงแรมที่มีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์ตัวเองอย่างล่าสุดเราพาไปถ่ายที่หัวช้างเนี่ยหัวช้างก็มีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์ตัวเองอันแน่นอนถ้าโรงแรมออกแบบดีมันก็จะขายได้แพงถูกปะแต่ถ้าเกิดออกแบบไม่ดีมันก็ขายได้ไม่ค่อยแพงทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าพ่อไม่อยากจะทะเลาะกับพวกเราว่าแบบนี้พ่อเลยบอกว่าต้องพุ่งแปลงก่อนเลยไม่จริงอ่ะแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปเปลี่ยนสุดท้ายพ่อก็ไม่เอาเลยฮะใช่ไม่คือทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลเว้ยเอาอันนี้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเอาอันนี้เพราะความชอบเอาอันนี้เพราะว่ามันอาจจะได้อันนี้เคยประชุมกับพ่อปะเราเหรอเราเคยดิตั้งแต่เด็กเราเคยประชุมกับพ่อเรานั่งข้างพ่อแล้วเราก็ก้มหัวคือเราแอบอ่านเรื่องผีอยู่ใต้โต๊ะส่วนบุ้งทำอะไรรู้ป่ะตอนประชุมจำได้เลยประชุมบอร์ดทำอะไรนั่งอย่างงี้ไว้ข้างใต้อยู่ข้างเราแล้วก็ก้มตัวลงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไหวจริงสั่งรองเท้ามาจำได้เลยรองเท้าที่ไปเดินบนทะเลฮะจำได้จนถึงวันนี้เลยอ่ะแล้วแกะพัสดุอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นมาอ๋อคือประชุมบอร์ดแล้วแกะรองเท้าใช่ที่เพิ่งมาส่งใหม่ตอนนั้นพวกนี้เคยเข้าประชุมบอร์ดแล้วตอนนี้เข้าปะไม่เข้าแล้วเราเดินออกก่อนเราแบบรู้สึกสุดมุ้งสามารถประชุมได้3ชั่วโมงวะไม่ได้ตอนนี้เราไม่เข้าประชุมเรารู้สึกว่ามันไร้สาระเอ้างงเวอร์ประชุมไร้สาระจะประชุมกันทำไมบ้าเปล่าเราไร้สาระหรือเปล่านี่ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่ต้องทำบุญให้ลูกเราจะเปิดโรงแรมกันประมาณกลางปีหน้าประมาณ Q3 Q4 ของปี2022คือเข้าใจว่าหลังโอลิมปิกหน้าเราไปหมดแล้วสุดดูดิเขาบอกให้ใส่ดูไม่ตรงนี้ต้องแก้อย่างนี้เอาไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนหน้ากากอันเดียวไม่เขาบอกให้ทำอย่างนี้ทำไงดึงหน้าเขาต้องแค่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูว่าโรงแรมจะออกมาในรูปแบบไหนอันนี้เป็นแค่ first draft นะเราไปถ่ายอันนี้อีกทีก็คือถ่ายตอนที่โรงแรมเสร็จเลยเดี๋ยวต้องมีเปลี่ยนอีกประมาณ150ใช่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 เพราะว่า2-3 ปีนู่นเออ2ปีปีครึ่งปีครึ่งจริงๆเดี๋ยวคุยก่อนจะได้ไม่ทะเลาะกันเราไปดูโทนก่อนเนี่ยเรื่องราวของโทนก่อนถ้าเกิดผิดก็จะบอกเขาเลยว่าผิดอ่ะเอาไหมไม่ก็เหมือนของ first draft แล้วเราก็ไปดูว่าแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วเรามาอยู่ที่อะไรนะบริษัทออกัสดีไซน์ออกัสนี่คือแปลว่าสิงหานะออนจริงไม่ได้แปลว่ากันยานะทำไมถึงใช้บริษัทนี้รู้ป่ะเพราะเดือนเกิดเดียวกับเบียโง่วะคืออะไรอ่ะเราคือใช้ที่แล้วไงของที่ไหนที่หัวช้างไงไม่รู้เรื่องหรอเออเฮียระวังไอ้เหมียวลงแล้วครับตอนนี้คนรถขับเลยนะครับไปถึงแล้วเดี๋ยวขึ้นไปประชุมSnow basement, now that shit's crazy. I done seen the streets and now I'm turning down the main street. I've been fucked so long, I'm turning life into my main bitch. I've been down so long, I'm turning up until I'm faded. Fuck being famous, she don't want no rich dick. Pussy pay my bills though, she gon' get some rich dick. She ain't want for blow, but blow the kid. จะมีความเป็นผู้หญิงนิดๆ No, and I can't ever miss in this dick. Nah. Oh my god. แล้วนี่คือผ้าที่ใช้ผู้บาทคืออะไรผู้บาทผู้บาทลายดอกมาเอ้ยว่าไอ้นี่ไงเหมือนมีคาวเป็นได้อย่างไรบ้างพวกอะไรอ่ะนี่ก็เมื่อกี้เนี่ยถามเหมือนกันรอบนึงเนี่ยเป็นอะไรอุบะอุบะโอเคอ๋อชมพูนี่แม่งเถียงกันชมพูแดงทำไมชมพูWhat's your name, girl? I can save you. All my life, I've been fly, had some flings. ดีคุณพ่อไม่มาก็เลยถ่ายเลยไม่ได้โปรโมทโรงแรมเป็นไงประชุมเป็นไงบ้างบุ้งไม่ได้ฟังเลยบุ้งไม่ได้ฟังเลยอันนี้คุณพงเทพบริษัทออกัสนะขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับChapter 1 Met you through a friend of ours Hope was out of control But look at what the end of ours Coffee colored eyes Sick of writing สรุปก็คือประชุมเสร็จแล้วคิดว่าใครไม่ได้ฟังบ้างบุ้งจริงๆบุ้งไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยจริงๆบุ้งไม่ฟังเลยตอนนี้พูดได้เพราะไอ้บุ้งไปแล้วบุ้งนั่งในไอจีด้วยจริงเหรอรู้เนี่ยจริงก็เราดูอยู่อ่ะโรงแรมมีทั้งหมด23ชั้นนะมีห้องพัก300ห้องคือโรงแรมเนี้ยคือตั้งแต่ทำโรงแรมมาเราคิดว่าโรงแรมนี้บริหารง่ายที่สุดเพราะอะไรป่ะเราเคยพูดกับทุกคนว่าแบบห้องพักโรงแรมอะถ้ามีประมาณ300ห้องนี่มัน manage ง่ายหน่อยเพราะว่ารับทั้งทัวร์ได้ด้วย FIP ได้รับแบบลูกค้าห้อง2ห้องที่เขาจองเข้ามาเองก็ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดโรงแรมอย่างหัวช้างเนี้ยมัน80ห้องมันรับทัวร์ไม่ได้ป่ะที่เป็นกรุ๊ปใหญ่อะคือรับกรุ๊ปไม่ได้มันก็ลำบากนิดนึงแล้วข้างล่างมีพื้นที่เช่าชั้น1ก็จะเป็นแบบเป็นคาเฟ่มีร้านกาแฟมีซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยก็คือครบวงจรในตึกเดียวนี้ก็ตื่นเต้นอยากทำโรงแรมชื่อ Queensland Hotel Bangkok ถ้าไม่เห็นข้างใน
และแต่อยากได้อันนี้นี่แต่เราแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแปลว่าใช่ๆๆเออมันอธิบายไม่ถูกว่ามันคือตรงไหนวะอะไรเงี้ยแม่จริงๆตัวเนี้ยคือมันรอก่องสร้างขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็แต่วันเข้าอินทีเรียเนี่ยอินทีเรียนี่คือสำคัญนะเราต้องเลือกของให้มันดูโอเคโดยที่มันไม่ใช่ของแพงเกินไปว่าทำไมเพราะว่าทำเนี่ยบางทีก็ทำเบอร์ไปแล้วแม้บางทีโรงแรมในกรุงเทพมันไม่เหมือนโรงแรมเมืองนอกเมืองนอกเขาแข่งขึ้นราคาผมไม่เป็นปะคือโรงแรมเมืองนอกแม่งแพงหมดเลยอะแพงทั้งเกาะฮ่องกงแม่งแพงทั้งเกาะโรงแรมเมืองไทยนี่แม่งยังแบบตัดราคาไอ้แค่ร้อยสองร้อยยังตัดราคาอยู่แรงแล้วบางโรงแรมนั้นนี่พูดนี้ได้เลยเขาบอกอะไรปะใบหยกขายเท่าไหร่ถูกขายถูกกว่าใบหยก200อะไรเงี้ยคือมันแข่งกันดรอปราคาแข่งกันดรอปราคามันไม่ใช่อ่ะพอดรอปราคาเสร็จปุ๊บก็มาตัดการบริการตัดนู่นตัดนี่ออกก็สุดท้ายก็คือไม่ได้เต็มที่อย่างที่เราตั้งใจแต่เราหวังว่าหมดจากโควิดไปก็ราคาโรงแรมน่าจะดีแต่เราชอบห้องจัดเลี้ยงนี่ห้องที่นี่มากแม่งโคตรเท่เลยเดี๋ยวกลับไปนั่งคิดลิสต์มาแล้วกันว่าบุ๊กกับบุ๋มเอานี้ไปแล้วไปลิสต์มาแล้วก็บอกเราว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วค่อยกลับมาคุยเขาใหม่อีกรอบนึงว่าเอออันนี้ปรับได้ไหมแต่โดยรวมแล้วเราว่ามันก็ไปได้กันได้นะมันก็แบบโดยรวมก็สวยดีเออก็ดูว้าวดีใช่คิดว่าคนเข้าไปก็คงชอบนะก็คือชุดนี้ที่ออกแบบเนี่ยก็จะเป็นชุดเดียวที่ทำที่หัวช้างเลยนะครับตั้งแต่อินทีเรียดีไซน์แล้วก็อาร์คิเทคก็ทำแล้วก็Landscape ก็ใช้เจ้าเดียวกันเลยนะก็เคยทำงานคุ้นกันอยู่แล้วปกติแล้วอินทีเรียกับทางโอนเนอร์ก็จะมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะเอาจริงนะเว้ยบุ้งเป็นคนสมาธิสั้นมากนะบุ้งต้องกินยาปะยาอะไรวะยาสมาธิอ่ะต้องปะ ดูแล้วเหมือนต้องอ่ะเหมือนต้องหาหมอนิดนึงเดี๋ยวเราจะโผล่ไปที่ไซต์แป๊บนึงโผล่ไปให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงไปยืนข้างนอกนะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขายังก่อสร้างอยู่เราไม่นะ นี่ก็อยู่ใกล้ๆใบหยกนี่แหละเห็นใบหยกก่อนนะอยู่ตรงเขาเรียกว่าไงถนนศรีอยุธยาอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพญาไท we got problems but failure ain't an option when she dropped out of college and moved back from Wisconsin it was like อยู่ที่โครงการ Queensland นะนี่เห็นใบหยกด้วยอยู่ตรงศรีถนนศรีอยุธยาตอนนี้สร้างไม่น่าถึงประมาณชั้น5ชั้น6แล้วเลยขึ้นไปจนตรงห้องพักแล้วเอาใครสนใจก็ที่จะมาเช่าก็ติดต่อได้นะแล้วก็ไว้จะพามาถ่ายอัปเดตต่อๆไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อใครชอบเรื่องโรงแรมนะนี่ก็เรียนรู้ไปพร้อมพวกเราเลยเพราะว่าเราก็ยังเรียนรู้อยู่นะต้องสวยแน่เลยฮะโอเคต้องสวยแน่เลยโลเคชั่นดีมากออฟฟิศแถวนี้เยอะมากอ๋อเจมส์เตอร์จะไปเปิดหรือเปล่าจะคิดค่าเช่าถูกจะจ่ายค่าเช่าป่ะไม่จ่ายมีไงด้วย It feels like I could never find someone complete as you I'm laughing fuck it I'm back and forth but finally picked up เรียบร้อยกลับมาบ้านนะก็พาน้องๆไปทำงานกันเราอยากให้แบบน้องๆทำงานกันเก่งๆนะก็เดี๋ยวก็พอโรงแรมใกล้เสร็จก็แบ่งกันตามหน้าที่นะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยบุ้งบุ๋มก็เดี๋ยวอาจจะให้ดูแบบพวกเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยเครื่องแต่งกายพนักงานหรือเลือกจานชามช้อนส้อมอะไรให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของโรงแรมแขกที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกว่าเออมันน่าอยู่นะคือเราว่าการเป็นโอเนอร์โรงแรมเนี่ยมันก็ต้องใช้ความใส่ใจพอสมควรนะแต่ก็ต้องมีขอบเขตมีลิมิตอ่ะไม่จะเข้าไปยุ่งลูกน้องมากไม่ได้แน่นอนตอนที่แบบทำโรงแรมเปิดเนี่ยก็ต้องมีความเอาใจใส่นะเลือกอุปกรณ์ที่มันใช้งานได้ยาวๆอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างซื้อมามันไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงทั้งหมดเนาะติดตามวันตอนต่อไปว่าโรงแรมเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนสวยแค่ไหนนะครับบ๊ายPicked up the phone and said let's get a drink I couldn't leave it alone So we out now, it's feeling like the old days She showed me her new tattoo I said you wanted that always